วัสดีครับเปลี่ยนบรรยากาศกันเล็กน้อยครับวันนี้ผมไม่นำเสนอในเรื่องของทดสอบรถนะฮะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มาอยู่ในอาณาจักรของ MGC Asia ครับซึ่งท่านเห็นอยู่ครับด้านหลังนะฮะ Millennium Auto สาขาอุบลราชธานีครับวันนี้เขามีงาน Best Deal Auto Show นะฮะงานนี้ก็จะจัดถึงวันที่28เท่านั้นนะครับสำหรับ Best Deal Auto Show นะครับก็จะเป็นงานที่นำเสนอขายในเรื่องของรถยนต์ที่อยู่ในการดูแลของ MGC Asia เขาครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่า Best Deal Auto Show นะฮะ Millennium Auto สาขาอุบลราชธานีตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเป็นโชว์รูมรถหรูของอีสานใต้ก็ว่าได้รายละเอียดมากมายครับเดี๋ยวผมมีผู้บริหารนะฮะมาพูดคุยด้วยไปดูกันก่อนว่ารายละเอียดต่างๆรถที่เขาขายนะครับมีแบรนด์ไหนมียี่ห้ออะไรแล้วเดี๋ยวไปคุยผู้บริหารครับสวัสดีครับพี่หงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับพี่ชายใจดีครับเขาจะดูแลอาณาจักรของ MGC Asia ที่นี่นะฮะ Millennium Auto อุบลราชธานีครับก็จะมาเป็นผู้ให้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดของอาณาจักรอันนี้ว่าเป็นยังไงดีเลยยินดีเลยครับแต่ก่อนหน้ามาพี่โหเนี่ยเห็นมีว่า Best Deal Auto Show ใช่ Best Deal Auto Show ครับวันนี้ Best Deal Auto Show เป็นแคมเปญที่ส่วนกลางจัดมาตั้งแต่วันที่23นี้จนถึง28เรามีแคมเปญดีๆมาให้กับพี่น้องชาวอีสานใต้แล้วก็ชาวอุบลราชธานีครับในการที่เราจัด Best Deal Auto Show เนี่ยพี่หมายถึงว่ารวมรถทุกแบรนด์ของอาณาจักร MGC Asia ถูกต้องครับเรารวมรถทุกแบรนด์ของ MGC Asia Autopex สาขาอุบลราชธานีนี่เลยยกตัวอย่างเช่น BMW Mini นะครับแล้วก็ Peugeot นะครับBMW Motorrad Harley Davidson นะครับแล้วก็ Youth Car Master Certified หมายถึงว่าที่พี่พูดมารถแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้หมดของ MGC ถูกต้องถูกไหมฮะใช่ใช่เราเป็นแค่เอาตัวแบรนด์ชั้นนำถูกครับมานำเสนอกลุ่มธุรกิจของสาขาอุบลราชธานีครับผมพาไปดูเลยดีกว่าครับพี่ว่า Millennium Auto เรามาเริ่มต้นที่แบรนด์แรก BMW โอ้โหรถโชว์เทียบเลยนะฮะใช่ครับบนโชว์รูมนี้เราโชว์สามารถโชว์ได้ถึง7คันโอ้7คันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เรามีโชว์อยู่ก็จะเป็น 520D นะครับแล้วตัวชูโรงก็จะเป็นในส่วนของ X2 แคมเปญ BSI 6ปีราคาที่ Millennium Auto เท่านั้นแต่ใช่ว่า6รุ่น7รุ่นที่อยู่ในนี้จะหมดครับมีอีกยังมีอีกยังมีซึ่งเราก็ไม่ได้เอามาโชว์แต่เราก็รับออเดอร์ถูกไหมถูกต้องครับเราสามารถที่จะมีสต็อกกลางเรียกรถได้ตลอดเวลาครับพี่น้องชาวอีสานสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถทุกรุ่นมีพร้อมเสิร์ฟไปดูกันต่อดีกว่าพี่ได้ครับจาก BMW แล้วเดี๋ยวเราจะทะลุประตูอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นมินิดูสีสันนะใช่ดูวัยรุ่นขึ้นมาเลยใช่ใช่ก็จะแนวชิคๆหน่อยเท้าบนหน้าธานีเองก็ชอบที่จะใช้รถมินิเป็นรถอีกคันหนึ่งสำหรับใช้ขับเล่นๆ BMW เองเขาซื้อไว้สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันปกติแต่บางทีอยากจะชิลขับรถไปริมโขงไปริมน้ำมูลก็ใช้มินิคืออย่างที่เรารู้ๆกันครับรถเขาเล็กจริงอ่ะแต่สมรรถนะเขาไม่ธรรมดาสุดยอดมากครับพอมาเจอเส้นทางถนนโล่งๆใช่ถนนโล่งๆยังไงก็ต้องไปพานี่วิ่งยาวเลยอยากใช้คันเร่งกันบ้างแหละสมรรถนะของรถพวกนี้นะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับไปต่อพี่ BM ไปแล้วมินิไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมศูนย์ซ่อมฮะศูนย์ซ่อมนี่เรารับรถได้เยอะไหมพี่ต่อครั้งเรามีทั้งหมด8 เวิร์คเบย์ที่รองรับลูกค้านะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเราจะรับลูกค้าได้ถึง10คันโอ้นี่เป็น BMW Collection อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Accessory Lifestyle นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์ซ่อมที่รับแจ้งซ่อมสำหรับรถ BMW ที่ออกรถไปแล้วลูกค้าเข้ามาก็จะมาแจ้งซ่อมที่บริเวณด้านหน้าก็จะมีเจ้าที่ Service Advisor ทั้งหมดเนี่ยคอยรับลูกค้าอยู่ด้านนี้ส่วนชัดเจนเลยนะเราก็สามารถเอาบอตเตอร์หลาดมาดิสเพลให้ลูกค้าบางทีขับรถยนต์มาอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเลือกชมได้อยากจะซื้อเสื้อผ้า Accessory Lifestyle มีให้ชมหมดครับผมนี่ฮะคอลเลกชันของ BMW เป็นอยู่เขาของมินิเขานะครับอยู่รวมหมดเลยครับสามารถเลือกใช้ได้หมดทุกอย่างตรงนี้เป็นศูนย์ซ่อมนะครับจะมีทั้งหมด8ช่องซ่อมนะครับ8เวิร์คเบย์รองรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ไปแล้วเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมทั่วไปเรามีช่างที่ชำนาญการอบรมจาก BMW Thailand หมายถึงว่าถ้าเป็นนอกจากแบรนด์ BMW ล่ะพี่ก็มีมินิที่นี่เหมือนกันครับใช่ครับ
ป็นศูนย์ซ่อมมาตรฐานของ BMW อยู่แล้วมินิอ๋ออันนี้ยังไม่พูดถึงแบรนด์น้องใหม่นะครับแบรนด์น้องใหม่เลยเดี๋ยวนี้นะครับใช่สิงพงาดเปิดโยฮะใช่ครับกำลังจะมาเริ่มดำเนินกิจการที่นี่ภายใต้การบริหารของ MGC ASEAN แล้วก็พี่โอคนนี้ครับผมถัดจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปศูนย์ซ่อมสีและตัวถังครับโอเคเชิญเลยครับครับสะอาดเลยนี่ครับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยใหม่เลยครับครับพร้อมที่ให้บริการงานสีและตัวถังจอดได้ทั้งหมด20ช่องซ่อมเลยโอ้ครับไม่ว่าจะเป็นทำงานเบาขนาดกลางงานหนักรองรับได้หมดเลยครับดูมาตรฐานใช่ครับถูกต้องครับห้องพ่นเราสั่งใหม่เลยเป็นห้องพ่นใหม่ที่สำหรับรองรับการพ่นสีตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วถอดกันชนรอที่สำหรับที่จะเริ่มพ่นสีแล้วน่าสนใจครับคือต้องบอกว่ามาตรฐานเนี่ยจากกรุงเทพครับกับที่เนี่ยมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันนะครับรูปแบบการจัดวางนะครับรวมถึงการทำงานต่างๆดูมีมาตรฐานใช่ถูกต้องสำหรับที่นี่ใช่ครับฝั่งนี้เรายังไม่เรียบร้อยนะครับจะเป็นศูนย์ซ่อมของเปอร์โยนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อม MMS ครับบอสที่จะซ่อมรถทุกยี่ห้อเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่พื้นที่เนี่ย10ไร่เฉพาะที่ทำนะที่ทำอยู่ปัจจุบันนะยังมีด้านหลังอีกที่เรามีใช้ประโยชน์ได้ที่กำลังจะมีโปรเจกต์เพิ่มเข้ามาอีกยังมีประโยชน์ใช้ได้อีกนี่ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับใหญ่มากเดี๋ยวพาไปชมที่สุดท้ายโชว์รูมมอเตอร์ลาดครับนี่ครับโชว์รูม BMW อยู่มอเตอร์ลาดสาย2ล้อแบนหรูแบนหรูใช่ต้องบอกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ให้ได้เพราะว่านอกจากจะขายก็มีเซอร์วิสด้วยมีเซอร์วิสด้วยใช่ครับเราสามารถเซอร์วิสได้เลยแล้วก็กลุ่มลูกค้าอีสานเนี่ยซึ่งช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี่จะเย็นคนจะชอบขี่มอเตอร์ไซค์พอมีมอเตอร์ไซค์มาก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่นี่โอ้โหนี่ MGC Asia นี่ครบทุกอย่างเลยใช่ครับทุกอย่างเลยเต็มไปหมดก็อย่างที่บอกฮะพื้นที่10ไร่นี้นะครับการบริการของเขานอกจากจะขายรถนอกจากจะเซอร์วิสธุรกิจมือ2ก็มีอีกนะมีครับมีครับธุรกิจมือ2ตรงนี้นี่คือเป็นลูกค้าที่เอาเข้ามาเทิร์นนะพี่โอเทิร์นด้วยแล้วก็ลูกค้าอยากจะมาซื้อรถมือ2ที่เรานำมาจากกรุงเทพผ่านการตรวจสอบทุกอย่างก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าคือเพื่อว่ามีเซอร์ติฟิเคทมาจากมีเรียบร้อยครับนะครับในเรื่องของการตรวจเช็ครถเช็คความพร้อมเหมือนการใช้งานอะไรพวกนี้เนี่ยทาง MGC Asia ก็เซอร์ติฟิเคทให้ใช่ครับรับรองว่าออกรถไปได้รถที่มีคุณภาพแน่นอนเนี่ยฮะทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมมาที่อยู่บนราชธานีในวันนี้ครับแล้วก็มาได้มาพบกับพี่ชายใจดีฮะพี่โออนุสรนะครับพาเล่าเรื่องความเป็นมาของอาณาจักร NGC Asia ที่อยู่บนราชธานีครับลูกค้ากลุ่มอีสานใต้กลุ่มอีสานเนี่ยครับพลาดไม่ได้กับโชว์รูมนี้ใช่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับโชว์รูม NGC Asia Autopex สาขาบนราชธานีเองเนี่ยเรามีครบทุกอย่างเลยอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็น BM Mini Peugeot นะครับแล้วก็ BMW Motorrad Harley Davidson นะครับแล้วก็ยุทธารถใช้แล้วเรามีครบทั้งวงจรงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดู Harley Davidson ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้กับคุณโป้งเป็นการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจใหม่ดีๆเลยใช่มั้ยฮะพี่โอขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่พามาเยือนอาณาจักร NGC Asia นะครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะยังมี Harley Davidson อีก1แบรนด์เดี๋ยวไปดูกันว่าโชว์รูม Harley Davidson ภายใต้การบริหารของ MGC Asia มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดครับแฟนๆ2ล้อไม่ควรพลาดครับอีก1ธุรกิจของ MGC Asia นะครับวันนี้ MGC Asia มาบุกเบิกตลาด2ล้อที่อุบลราชธานีครับกับ Harley Davidson of อุบลราชธานีครับรายละเอียดอยู่ด้านในรถสวยๆจาก Harley Davidson อยู่ด้านในไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับไปเจอผู้บริหารของ Harley Davidson ออฟอุบลราชธานีพี่โป้งครับสวัสดีครับพี่โป้งสวัสดีครับโชว์รูมเท่เลยอ่ะมาแบบเป็นตรีมเท่ๆมาเลยนะฮะสไตล์ของ Harley ก็จะประมาณโทนส้มที่นี่มีอะไรเด็ดสำหรับแฟนๆ2ล้อคือจริงๆแล้ว Harley Davidson อุบลเนี่ยเราก็เปิดมาที่อีสานใต้เนี่ย3ปีนะครับเปิดมานะครับแล้วก็
ลูกค้าตอบรับค่อนข้างจะดีกลุ่มฮาร์เลย์ในอุบลค่อนข้างจะเยอะครับก็เป็นที่รู้จักใช่ครับแล้วก็ในจังหวัดมีทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นโซซายตี้ของจังหวัดใช่มันจะอยู่ในอีสานใต้ก็คือเราจะมีชื่อที่เรียกกันว่ากลุ่มดอกบัวเหล็กนะครับคำว่าอุบลราชธานีก็คือดอกบัวเป็นเมืองดอกบัวเราก็เลยใช้กิมมิคคำว่าดอกบัวเหล็กขึ้นมาเพื่อที่จะรวมกลุ่มก้อนของแก๊งฮาร์เลย์ต่างๆกวนฮาร์เลย์ต่างๆมาจอยกันครับแล้วเราก็มีจัดกิจกรรมบ่อยครับก็เหมือนเป็นแอคทิวิตี้อยู่เรื่อยๆใช่ครับนะครับเห็นรถหลากหลายรุ่นเลยครับทุกรุ่นไหมครับที่มีจำหน่ายในไทยที่นี่ก็มีคือตอนนี้รถ Harley Davidson เนี่ยมีการประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยอดขายของ Harley Davidson เนี่ยโตขึ้นมากนะครับเราก็มีการสั่งรถเข้ามาเนี่ยทุกเขาเรียกไงทุกตระกูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Sporter ไม่ว่าจะเป็น Softail แล้วก็ Touring นะครับของอุบลเองเนี่ยเราก็มีทุกรุ่นนะครับแล้วทีนี้คนที่สนใจในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นเราก็ไม่ได้น้อยหน้าชาวบ้านเอาไว้จริงๆแล้วตอนนี้นะครับ Harley Davidson เนี่ยเรามีการปรับราคาไปแล้วนะครับอีกรอบนึงเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มต้นอยู่แบบ 400,000 อย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าของ Harley Davidson ได้บางคนก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ 6,000 สำหรับรุ่นตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะขยับขึ้นมาเล่นรถที่มันมีตำนานอย่าง Harley Davidson เนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นว่านอกจากรถโชว์แอคเซสซอรีหรือเซอร์วิสก็มีครับเรามีบริการเราเป็น authorized dealer นะครับเราก็จะมีเรื่องของจำหน่ายรถเสื้อผ้าที่เป็น general merchandise นะครับซึ่งโชว์อยู่ข้างบนแล้วก็ห้องเซอร์วิสช่างของเรานะครับก็มีการอบรมมาจาก HDU ก็คือ Harley Davidson University นะครับที่ตั้งอยู่ตรงพระราม3ครับผมเรามีการส่งพนักงานไปเทรนเรื่อยๆครับในเรื่องของเซอร์วิสนะครับวันหนึ่งเราสามารถเซอร์วิสรถได้กี่ครั้งคือตอนนี้สำหรับ Harley Davidson ออฟอุบลเนี่ยเราก็มีเบย์อยู่3เบย์นะครับจะมีเบย์ที่เป็น Fast Moving ก็คือมาแล้วเปลี่ยนของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับจะอยู่ทางด้านนอกแล้วก็เป็นเซอร์วิสใหญ่จะอยู่ข้างหลังอีก2เบย์รวมเป็น3เบย์ครับต้องบอกอีกทีว่าโชว์รูมเท่มากครับคุณผู้ชมจัดแต่งได้สวยงามตามสไตล์ของรถ2ล้อแบรนด์ตำนานอย่าง Harley Davidson นะฮะท่านผู้ชมที่สนใจนะครับแฟนๆ2ล้อแฟนๆรถในตำนาน Harley Davidson มาคุยกับพี่โป้งที่นี่ได้ตรงนี้จะเป็นธุรกิจ2ล้อที่ MGCA CM มาบุกเบิกที่จังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณพี่โป้งมากครับครับผมครับเป็นไงบ้างครับกับอาณาจักรยิ่งใหญ่ของ MGCA CM ที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ครับทั้ง BMW นะครับ BMW Motorrad รถมือ2นะครับ Harley Davidsonภายใต้การบริหารของ MGC Asia แห่งนี้พื้นที่ใหญ่โตอลังการครับก็เนี่ยแหละครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่ Auto Motor Thailand ยินดีนำเสนอครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่องของเรา Auto Motor Thailand นะครับหรือเว็บไซต์ Auto Thailand และ Facebook Fanpage Auto Thailand ครับลาตรงนี้กับแบรนด์น้องใหม่ของ MGC Asia ครับแล้วก็แบรนด์น้องใหม่อีกครั้งที่กลับมาสู่ตลาดเมืองไทยครับเปอร์โยครับสวัสดีครับ